มันก็เดินเข้าห้องไปแล้วก็ไปดูซ้ายดูขวาไปเปิดตู้ไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ยังไม่ได้เปิดไฟครับผมก็เดินตามไปแล้วก็เปิดไฟแล้วก็ดูตามตู้อ่ะเพื่อนบอกว่าเจอเห็นยายแก่ตรงหน้าตู้เราก็เดินไปดูก็บอกบางคนเออสงสัยคิดในใจกันนะครับว่าเพื่อนน่าจะมีปัญหาทางจิตแล้วเพราะว่าเพิ่งเลิกกับแฟนอาจจะเครียดหรืออะไรสักอย่างเนี้ยทำร้ายตัวเองหรือเปล่าก็เลยตัดสินใจว่าจะเดินลงไปข้างล่างพอพวกผมก้าวออกมาจากห้องผมก็ได้ยินเสียงฉิวสองคนผมกับไอ้เจมเลยหันฟับกลับไปครับครับแล้วก็วิ่งไปที่ทางต้นทางของเสียงทันทีพี่ป๋องแล้วต้นทางเสียงอยู่ตรงผมได้ยินมันเหมือนอยู่แถวตู้